คครับก็ตอนนี้ผมเอารถมาประเมินราคาประกันนะครับให้กำลังให้ทางศูนย์ฮอนด้าประเมินราคาค่าซ่อมนี่ก็เดินดูรถกันก่อนระหว่างรอนะก็สามเมื่อเช้าที่โดนรถมาถอยชนนะครับก็คู่กรณีก็มีประกันเนาะรถผมก็มีประกันก็เรียกประกันมาทั้งคู่ผมเรียกมาทั้งคู่เขาก็ให้ประกันคุยกันเลยแล้วผมก็ได้ใบเคลมรถมานะครับทางประกันของผมก็บอกว่าเอาเข้าศูนย์เลยครับก็เขาให้ผมเช็คดูว่ามีรอยตรงไหนมั่งอะไรก็ช่วยกันดูนะก็ชี้ๆแล้วก็เขียนราวตามใบเคลมแล้วก็ผมก็ช่วงสายๆผมก็ได้เอามาเข้าศูนย์เลยที่นี่นะครับก็ที่ประจำแล้วเอามาประเมินราคานะตอนนี้หนักใจเรื่องท่อเพราะว่าท่อผมสั่งมาจาก AliExpress นะแต่ก็มีใบที่ผมสั่งซื้ออยู่นะอาจจะใช้ตัวนั้นแนบไปด้วยเพราะท่อก็ราคาหลายตังค์ก็อาจจะต้องแนบไปด้วยนะครับไม่รู้เขาจะสั่งซื้อให้ใหม่หรือจ่ายมันเป็นเงินไม่รู้นะประกันจะเคลมแบบไหนเดี๋ยวรอดูติดตามกันต่อไปครับอุตส่าห์ล้างรถเมื่อวานดูวันนี้สิฝนตกมันเหลือครึ่งถังเปิดชิวก่อนโอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับโอ้ยร้อนก็วันนี้ก็เช้าวันจันทร์นะครับหลังจากที่เมื่อวันศุกร์ได้เกิดอุบัติเหตุนะตามที่ได้ชมข้างต้นไปนะครับตอนนี้ก็เป็นเช้าวันจันทร์แล้วผมปรับมุมกล้องนิดนึงโอ้ยร้อนจังเลยร้อนจังเลยเปิดหมวกไปก่อนดีกว่าฝนตกแล้วแต่อากาศร้อนไงไม่รู้ผมเลยออกสายแล้ววันนี้เพราะมันกว่าจะหยุดตกนานหน่อยช่วงนี้ก็น่าจะเริ่มหยุดตกแล้วเมื่อเช้าไม่กล้าออกมาเลยไม่อยากใส่ชุดกันฝนนะก็เลยก็ต้องออกช้านิดนึงเอ้ยน่าไปไหมไม่มีรถไปได้เลาะกลางไปซะเลยก็จริงประกันก็ผมยังเนี่ยตอนนี้ยังไม่ตอบกลับมาเลยนะผมรู้สึกว่าทำไมผมถูกชนแล้วทำไมเหมือนลำบากจังวะเหมือนจะต้องวิ่งเต้นอะไรทุกอย่างเองหมดเลยซึ่งมันไม่ใช่อ่ะนี่เราเป็นคนถูกชนนะทำไมถึงวุ่นวายขนาดนี้คือผมพยายามติดต่อประกันอ่ะมันติดต่อแบบไม่ค่อยจะได้เลยอ่ะพอโทรไป call center แม่งก็โยนไปโยนกันมาแบบแล้วเราจะส่งเอกสารได้ที่ไหนอย่างเงี้ยเอกสารที่ผมเอาไปประเมินราคารถมานะเออแบบ แบบแม่งวุ่นวายมากคือมันคนเรื่องมากทันทีนะก็น่าจะเออไอพวกที่ว่าเป็นประกันคนที่วิ่งออกมาดูนั่นน่ะสามารถรับไว้ได้เอกสารรับไว้ให้แทนได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายนะแต่นี่แบ
จะต้องไปส่งศูนย์ใหญ่จะต้องแฟกไปจะต้องอีเมลไปผมอีเมลไปแล้วก็ขึ้นว่าเอาเมลผมมาเป็นสแปมไอ้ห่ามันปัญญาอ่อนชิบหายแล้วอย่างนี้จะส่งได้ไหมเนี่ยผมก็ส่งแม่ง 2-3 เมลอะส่งแม่งหนักเลยอะอะไรก็มันก็ไม่รู้คนติดต่อโคตรยากอะในประกันที่ซื้อมากับตอนที่ซื้อรถนะแบบห่วยแตกมากแล้วด้วยความที่มอไซค์มันแบบอะไรอ่ะมันไม่มีอู่ซ่อมมันนะอันนี้ผมก็ไปประเมินที่ศูนย์มาประเมินราคาเพราะว่ามันไม่มีอู่ซ่อมอ่ะถามอะไรแม่งก็ตอบกันไม่ค่อยได้งงชิบหายผมก็บอกว่าประกันก็ไปจัดการรีรถผมอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครทำได้ก็ให้เราไปประเมินเสนอราคาอ้าวผมบอกเราไม่ได้ต้องการเงินคุณไปทำยังไงก็ได้ซ่อมกลับมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีใครรู้เรื่องหาเลยก็บอกต้องไปประเมินราคาอ้าวยังไงกันน้องกากที่ผายผายไม่รู้สิมันดูไม่ช่วยเหลือเราเลยอ่ะดูแบบเฮ้ยมึงอะไรมึงเนี่ยคือเราก็เสียเงินนะแบบมันไม่ค่อยจะอะไรกับนั่นเรากับเราเท่าๆไหร่เลยนะประกันคือมันติดต่อก็ยากอะไรก็ยากจะถามอะไรก็ไม่โอนกันไปโอนกันมาวันนั้นผมโทรไปไม่รู้จะกี่สายอ่ะแม่งโยนกันไปโยนกันมาพอโยนไปอีกเบอร์รอสายตัดทิ้งเออเจริญให้ผมแม่งโทรไล่เบอร์แม่งทุกเบอร์โอ้โหเนี่ยฝนยังตกอยู่เลยนะครับผมก็ไม่ได้ใส่เสื้อกันฝนแล้วมันปล่อยแล้วผมสั่งเมื่อวานล้างรถสลิปดีเนี่ยเอี่ยมได้แค่คืนเดียวเช้ามาก็เละเหมือนเดิมอะต้องขออภัยด้วยนะวันนี้ตื่นมาแล้วยังไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่โจ๊กนะทำไมร่างกายไม่สดชื่นเลยวะเอ้ยก็นั่นแหละครับเรื่องของประกันเดี๋ยววันนี้ผมก็จะลองทำต่อนะเพราะผมไม่อยากให้เกิน15วันนะครับแล้วมันจะมีผลอะไรสักอย่างนี่ที่ผมอ่านนะผมก็พยายามติดต่อแล้วแม่งก็ไม่ติดต่อแล้วทิ้งติดต่อยากเหลือเกินอะไรเงี้ยวันนี้ใครหลายคนนะเช้าวันจันทร์นะผมว่าต้องเปียกกันหลายๆคนแหละมีชุ่มฉ่ำอ่ะก็เดินทางกันปลอดภัยนะครับเราด้วยเหมือนกันขอแซงนิดนึงอัปเดตอีกอย่างนึงครับเมื่อวันเสาร์เย็นนะผมได้ใส่ผมซื้อเม็ดมานะเม็ด15กรัม6เม็ดนะครับมาเปลี่ยนแทน14 16แล้วครับซึ่งก็ได้น้ำหนักกรัมรวม ที่เท่ากันแหละแต่มันจะเป็น15กรัม6เม็ดนะครับผมว่ามันวิ่งดีกว่านะฮะอีกอย่างนึงคือเสียงไอ้เนี่ยเงียบเสียงตรงชามาครับเงียบลงแล้วแรกเสียงโอ้โหบิดดังแกๆๆๆคือเม็ดมันดังอ่ะนี่เม็ดเงียบกิ๊บเลยไม่ดังแล้ว
ตอนแรกผมก็โน้ตเป็นอะไรมันดังจังวะคือผมว่าทำเม็ดสมมาตรกันนี้น่าจะดีกว่านะในช่วงปลายนะแรงที่มันจะมีแรงบีบมันน่าจะเยอะขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าเม็ดที่เบากว่ามันก็จะไม่มีแรงบีบนะแต่พอเม็ดที่มันน้ำหนักเท่ากันหมดมันก็จะมีแรงบีบเพิ่มขึ้นมานะอะไรประมาณนั้นเพราะถ้าตอน14 16อ่ะพอ14มันขึ้นไม่ไหวละ16อีก3เมตรมันก็น้ำหนักไม่เยอะไงมันก็ขึ้นไม่ค่อยไหวแต่พอเป็น15เนี่ยมันขึ้นเท่ากันหมดมันก็ไหวจาก15ขึ้นไป3เมตรถ้าสมมุติว่าเราใส่แค่15 3เมตรอาจจะขึ้นมาได้ระดับนึงแต่พอมีอีก3เมตรมาช่วยมันก็จะดันขึ้นไปได้อีกก็จะทำให้ปลายไม่เหี่ยวนะนี่ผมเดาล้วนๆนะก็น่าจะประมาณนี้น่ะแรงในการแบบบีบชามนะเพราะเมื่อวานที่แกะชามออกมามันก็ขึ้นไม่สุดนะครับแล้วมันไปตันอยู่ที่140นะครับแล้วค่อยๆไหลขึ้นไปที่150ซึ่งทุกทีจากที่ได้ลดมาชามเดิมมันยังไหลไปถึง150กว่าเลยนะแต่อันนี้มันหยุดไหลซะแล้วเออแล้วอีกอย่างนึงก็คือกองอากาศครับกองอากาศมันตันแล้ววิ่ง 2,000 โลดำปีเลยผมก็ออกมาล้างมาเป่านะครับก็ช่วยได้นะระดับหนึ่งเลยเพราะว่าเวลาที่ผมสงสัยคือเวลาบิดกระแทกแล้ววูบเหมือนน้ำมันท่วมอ่ะโอ้ผมว่าเฮ้ยถ้ารถเดิมๆเป็นอย่างนี้นี่ก็มีอยู่อย่างเดียวกองตันเกิดมาก็ตันจริงๆด้วยโอ้โห 2,000 โลตันตึกเลยอ่ะก็ลมเป่าๆก็ออกได้ไม่มากนะครับก็พอได้อยู่แต่แบบโอ้โห 2,000 โลมันตันขนาดนี้วะเดี๋ยวอีกสัก 1,000 โล 2,000 โลคงต้องเปลี่ยนแล้วแหละผมว่าเปลี่ยนดีกว่าใส่กองเดิมนี่แหละครับไม่ใส่กองแต่งหรอกกองเดิมผมว่าเป็นอะไรที่คุ้มสุดแล้วเขาทำออกแบบมาให้รับลมได้ดีอยู่แล้วแถมกองได้ละเอียดด้วยแล้วก็ค่าแมนเทนแนนซ์ก็ถูกดีถึงไอ้กองแบบล้างได้มันจะอยู่ได้นานกว่านะแต่พวกนั้นฝุ่นเขาเยอะนะผมก็ถือว่าผมไม่ใช่ถือดิผมก็ว่ามันถ้าฝุ่นเขาเยอะเครื่องก็หลวมไวอ่ะเรื่องเอาแล้วกันผมว่าความแรงจากกองอากาศไม่ได้ต่างกันแล้วเท่าไหร่รถเดิมๆนะไอ้กองเดิมเนี่ยดีละถนอมเครื่องยนต์นะครับฝุ่นเข้าน้อยก็เครื่องหลวมน้อยนะ